ในนะครับอันนี้ทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนเนาะได้เสียงชัดเจนนะครับโอเคอาจารย์พยักหน้าชื่นใจแหละเห็นแน่นอนนะครับสำหรับแนะนำตัวก่อนนะฮะผมชื่อธีรพงศ์สุภเกียรตินะครับหรือว่าเรียกว่านะครับตอนนี้ก็คือทำหน้าที่นะครับเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาที่ได้รับการรับรองนะครับที่ได้รับการรับรองระดับ professional learning provider นะครับ Apple เนาะทีนี้ทีนี้นะครับวันนี้อ่านก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับอาจารย์ก็จะมีอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ช่วยวิทยากรนะครับก็คือจะเป็นคุณครูพี่ตายนะครับเป็นท่านนี้อาจารย์เห็นในรูปนี้เลยเห็นเป็นอีโมจิเนาะหน้าตาของพี่เขาจะประมาณนี้นะครับคุณครูพี่ตายนะครับก็คือเดี๋ยววันนี้คุณครูเขาจะมาทำหน้าที่นะครับช่วยอาจารย์ตอบข้อสงสัยนะครับหากใครไม่ทันตรงไหนนะครับเป็นที่แจ้งคือพิมพ์ไว้ในช่องแชทแล้ววันนี้ครับมีใครรู้บ้างครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันหลายๆท่านน่าจะเห็นหัวข้อแล้วนะครับแล้วหัวข้อในวันนี้นะครับที่อ่านจะพาไปเรียนรู้เนี่ยจะประกอบไปด้วย2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกจะเป็นเรื่องการปรับแต่งหน้าจอหลักตามสไตล์ของคุณเองนะครับหรือการปรับแต่งหน้าจอโฮมสกรีนนะฮะและก็อีก1เรื่องนะครับเรื่องที่2จะเป็นการใช้งานศูนย์ควบคุมบน iPad นะครับหรือการใช้ Control Centerซึ่งทั้งสองเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่อยากช่วยให้การทำงานหรือการสอนของคุณครูเนี่ยเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วนะครับสามารถค้นหาสิ่งต่างๆบน iPad ได้ง่ายและปรับแต่งหน้าจอนะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละบุคคลเมื่อเรียนจบแล้วนะครับผมอยากให้อาจารย์ช่วยกันสรุปนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้สั้นๆในสุดท้ายวันนี้ทุกคนพร้อมกันท้องไม่ต่อแล้วใช่ไหมฮะพร้อมแล้วแน่ๆเลยนะครับวันนี้ทุกคนมี iPad อยู่ในมือแล้วใช่ไหมฮะว่าเดี๋ยวนี้เราจะทำตามiPad ทำตามเนาะอย่างไม่เลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มในเรื่องแรกกันเลยสำหรับเรื่องแรกนะครับเรื่องของการปรับแต่งหน้าจอหลักตามสไตล์ของคุณเองเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าในส่วนของโฮมสกรีนหรือหน้าจอหลักเนี่ยจะเป็นที่ตั้งแอปพลิเคชันใน iPad ของเราครับนอกจากนี้ยังเป็นที่ที่เราสามารถค้นหาสิ่งต่างๆบน iPad ได้อย่างรวดเร็วเช่นเราสามารถใช้ในการค้นหาแอปหรือเว็บไซต์นะครับรวมถึงรายชื่อติดต่อและข้อความอื่นๆอีกมากมายรวมถึงในเรื่องของการสอนครับอาจารย์คิดว่ามันจะดีไหมฮะถ้าอาจารย์สอนโดยใช้ iPad แล้วสามารถเรียกใช้แอปที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งการที่อาจารย์เรียกได้รวดเร็วเนี่ยจะช่วยกระชับเวลาในการเรียนการสอนได้นะครับซึ่งในบทเรียนนี้ผมจะพาทุกคนไปปรับแต่งนะครับและใช้งานหน้าจอหลักของตัวเองให้เต็มประสิทธิภาพนะทีนี้ก่อนอื่นเลยเรามาดูหัวข้อในเรื่องของหน้าจอหลักนะครับมีอะไรบ้างทีนี้คุณแม่ต้องดูอันนี้ในเรื่องของหน้าจอหลักนะครับจะมีหนึ่งการสำรวจหน้าจอหลักนะครับสองดูมุมมองวันนี้ครับสามครับไปดูการเพิ่มวิดเจ็ตในมุมมองนี้สี่การเคลื่อนย้ายแอปห้าครับการสร้างโฟลเดอร์ของแอปพลิเคชันหกครับการค้นหาใน iPad นะครับและสุดท้ายเราจะมาทบทวนความรู้กันนิดนึงนะฮะทีนี้ทุกคนพร้อมแล้วให้หยิบ iPad ขึ้นมาเลยครับอาจารย์ตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้ครับตอนนี้ iPad ของอาจารย์จะอยู่ที่หน้าจอหลักใช่ไหมครับให้อยู่ที่หน้าจอหลักนะครับที่มีแอปพลิเคชันเยอะๆมีภาพพื้นหลักครับสำหรับใครที่ล็อก iPad อยู่ให้ปลดล็อกนะครับอยู่ที่หน้าจอแบบนี้สำหรับท่านที่ไม่มี iPad นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์ลองดูวิธีการไปก่อนนะครับเดี๋ยวอนาคตอาจารย์ซื้อมาอาจารย์จะได้ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วเลยนะฮะทีนี้ครับอันดับแรกนะครับอาจจะไปแบบพื้นฐานก่อนเนาะอันดับแรกเลยนะครับที่หน้าจอหลักของเราเนี่ยจะมีแอปต่างๆอยู่มากมายเลยใช่ไหมฮะทีนี้หากเรานะครับใช้1 นิ้วของเรานะครับปัดไปทางซ้ายนะฮะนิ้วปัดทางซ้ายหน้าจอมันจะไปเลื่อนทางขวานะครับ1นิ้วปัดทางซ้ายปึ๊บนะครับเมื่ออาจารย์ปัดแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหน้าจอนะครับจะเลื่อนไปทางด้านขวาเราจะเห็นแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดมาใช่ไหมครับแอปพลิเคชันต่างที่อยู่ในเครื่องซึ่ง
ราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนนี้ทั้งแอปพลิเคชันของเรามันมีอยู่กี่หน้านะครับสังเกตได้โดยอาจารย์ลองดูนะครับตรงนี้บริเวณตรงกลางด้านล่างนะฮะจะมีปุ่มกลมๆอยู่นะครับของอันนี้จะมีอยู่3ตัวเนาะแต่ว่ามีอยู่3หน้านะครับซึ่งตรงนี้ของแต่ละคนน่ะจะมีไม่เท่ากันนะฮะขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์ดาวน์โหลดแอปมามากน้อยเท่าไหร่นะครับอีกนิดนึงครับหากอาจารย์ลองมามองที่ด้านล่างนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับอาจารย์เห็นเคอร์เซอร์ใช่ไหมฮะที่อันทำเป็นวงกลมไหมนะครับดูตามตำแหน่งได้เลยนะครับที่ด้านล่างเนี่ยเราจะเรียกว่าแท็บด็อกนะฮะตรงนี้น่าจะมีกันทุกคนนะครับสำหรับแท็บด็อกเนี่ยอาจารย์สังเกตนะครับตอนที่เราเลื่อนเปลี่ยนหน้าเนี่ยแล้วแท็บเนี้ยจะอยู่กับเราตลอดเวลาเลยนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถเรียกใช้งานนะครับแอปที่อยู่ในแท็บด็อกเนี้ยได้ตลอดเวลาเลยนะฮะแต่ว่าแอปที่อยู่ในนี้ก็ควรจะเป็นแอปที่อาจารย์มักจะใช้งานบ่อยๆเนาะหรือว่าสำคัญกับอาจารย์มากๆนะครับทีนี้เมื่อกี้เราปัดไปทางซ้ายมือเราปัดทางซ้ายมือใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์ลองใช้หนึ่งนิ้วครับปัดไปทางขวาจนสุดนะครับปัดไปจนสุดเลยนะครับเมื่ออาจารย์ปัดไปจนสุดแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นเอ่ยบริเวณนี้นะครับจะมีเมนูขึ้นมาหนึ่งแถบใช่ไหมฮะเนาะจะมีเมนูขึ้นมา1แถบนะครับเมนูแถบนี้นะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นเมนู Today View นะฮะหรือเมนูมุมมองวันนี้นะครับเมนูมุมมองวันนี้ซึ่งเมนูตรงนี้นะครับเอาไว้ทำอะไรล่ะสำหรับเมนูตรงนี้นะครับจะเอาไว้เช็คข้อมูลแอปครับโดยที่เราไม่ต้องเปิดเข้าไปถึงในตัวแอปตัวอย่างของผมนะฮะจะมีในเรื่องของจะลองดูเนาะอันแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตารางบนปฏิทินนะครับการนัดหมายนะฮะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการเช็คแบตเตอรี่นะฮะอันนี้อันเสร็จไวเนาะแล้วก็หักเลื่อนลงมานิดนึงนะครับของอันเนี่ยบริเวณนี้จะเป็นเมนูนะครับที่อันยังจะแนะนำอาจารย์ทุกท่านนะครับอาจารย์ดูตรงนี้นิดนึงเนาะเมนูตรงนี้นะครับจะชื่อว่าเมนูเวลาหน้าจอนะครับเมนูเวลาหน้าจอหรือสกรีนไทม์นะครับสำหรับเมนูนี้ที่อันอยากจะแนะนำเพราะว่าเมนูนี้นะครับอาจารย์เป็นเมนูที่ช่วยวิเคราะห์การใช้งาน iPad นะครับว่าเวลาส่วนใหญ่เราใช้ด้วยกับเรื่องอะไรบ้างนะฮะโดยเฉพาะครับอาจารย์ในช่วงเวลาแบบนี้ที่นักเรียนเนาะจะต้องเรียนกันที่บ้านคุณครูจะรู้ได้ไงครับว่านักเรียนของเราเนี่ยใช้เวลากับการทำงานหรือว่าการเล่นเกมมากกว่ากันเราก็จะใช้ตัวนี้ครับอาจารย์ในการเก็บบันทึกนะฮะดูว่าในแต่ละวันนักเรียนของเราเนี่ยใช้ iPad ในการทำอะไรบ้างนะครับตรงนี้จะมีรายละเอียดอีกเยอะแยะเลยนะครับสามารถกดเข้าไปดูลองเล่นดูได้นะครับอย่างเช่นของอันนะฮะจะเห็นได้ว่าเป็นไงฮะการทำงานเยอะที่สุดนะครับรอดแล้วนะฮะไม่ได้ดูซีรีส์เยอะนะฮะจะเป็นเรื่องการทำงานนะครับทีนี้ครับในเรื่องของเมนูมุมมองวันนี้เนี่ยอาจารย์สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะฮะของบางท่านอาจจะมีไม่เหมือนกันเนาะสามารถไปปรับได้โดยอาจารย์นะครับลองเลื่อนนะครับบริเวณด้านนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยเลื่อนลงไปจนล่างสุดเมื่ออาจารย์เลื่อนลงมาจนถึงด้านล่างสุดนะครับเจอไหมครับอาจารย์ทันไหมเอ่ยอาจารย์ทันอยู่เนาะผมไม่ต่อเร็วไปใช่ไหมครับเมื่ออาจารย์เลื่อนมาทางด้านล่างสุดแล้วนะครับจะเจอเมนูที่เขียนว่าแก้ไขนะครับตรงนี้เจอไหมเอ่ยเมื่อเจอแล้วนะครับอาจารย์แตะหนึ่งครั้งนะครับที่เมนูแก้ไขนะครับทุกท่านทันไหมครับกดหนึ่งครั้งนะครับที่เมนูแก้ไขทางด้านล่างนะครับต้องเลื่อนลงมาให้ถึงล่างสุดก่อนนะครับและแตะหนึ่งครั้งเมื่ออาจารย์แตะเข้ามาแล้วนะครับทีนี้เราจะสามารถนะครับเพิ่มหรือลบนะครับเจ้าหน้าจอมุมมองวันนี้นะครับแอปในมุมมองวันนี้ได้นะครับโดยอาจารย์ลองสังเกตในหน้านี้นะครับหากอาจารย์ลองเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับอาจารย์จะเห็นนะครับรายชื่อแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในเครื่องอาจารย์นะครับจะมีทั้งส่วนของด้านบนใช่ไหมฮะด้านบนจะเป็นเหมือนเครื่องหมายลบแดงๆใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นแอปที่ถูกเซตเอาไว้แล้วนะครับและด้านล่างนะฮะด้านล่างจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับแต่ไม่ได้เพิ่มเข้าไปทีนี้ในหน้านี้นะครับอาจารย์มันเป็นในเรื่องของการแสดงผลหน้าจอแอปนะครับผมอาจจะใช้คำว่าวิดเจ็ตเนาะเรียกว่าวิดเจ็ตนะครับจะเป็นแอปที่สามารถแสดงผลในเมนูมุมมองวันนี้ได้นะครับสำหรับวิธีการเพิ่มนะครับวิดเจ็ตเข้าไปนะฮะทำได้โดยอาจารย์ลองเลื่อนมาด้านล่างนะครับ
เลื่อนลงมาอาจารย์จะพบแอปที่มีเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์ลองเพิ่มสักหนึ่งแอปเนาะโดยการกดเครื่องหมายบวกแต่ถ้าอาจารย์นึกไม่ออกนะครับเพิ่มตามผมก็ได้ผมจะกดที่เมนูสภาพอากาศนะครับกดบวกที่เมนูสภาพอากาศหนึ่งครั้งนะครับหากอาจารย์มีแอปอื่นๆที่อยากจะเพิ่มนะครับลองกดบวกที่แอปอื่นได้นะครับผมกดสภาพอากาศแล้วก็ที่ใกล้เคียงบนแผนที่ด้วยนะครับบวกไป2อันเลยนะครับบวกไปแล้ว2อันอาจารย์ลองกดบวกดูนะครับเมื่ออาจารย์กดบวกแล้วนะครับลองเลื่อนขึ้นมาด้านบนจากสังเกตว่าเป็นไงฮะวิดเจ็ต2ตัวที่เราเพิ่มเมื่อสักครู่นี้ย้ายขึ้นมาทางฝั่งด้านบนแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาพร้อมที่จะแสดงผลนะครับในหน้าจอหลักของเราแล้วทีนี้ครับบังเอิญว่าตอนนี้ผมนะฮะอันอยากเห็นเมนูสภาพอากาศขึ้นเป็นเมนูแรกเลยนะครับในเมนูมุมมองวันนี้ทำได้อย่างไรนะครับวิธีการนะครับอาจารย์สังเกตบริเวณด้านหลังตรงนี้มันจะมีขีด3ขีดใช่ไหมฮะทุกอันเลยเนาะขีด3ขีดตรงนี้ใช้สำหรับการย้ายตำแหน่งนะครับย้ายตำแหน่งหรือลำดับการแสดงผลผมจะย้ายเรื่องของสภาพอากาศเอาไว้ทางด้านบนสุดนะครับโดยแตะค้างไว้นะครับที่3ที่เป็นขีด3ขีดนะครับด้านหลังแอปที่เราต้องการย้ายนะครับผมจะแตะค้างไว้แตะค้างไว้นะครับอาจารย์สังเกตนะต้องแตะทางด้านหลังนะครับที่มีขีด3ขีดจากนั้นครับลากนะครับแตะค้างไว้นะครับและลากขึ้นไปวางทางด้านบนสุดและปล่อยมือครับนะครับวิธีการย้ายทำแบบนี้นะครับแตะค้างไว้ที่ขีด3ขีดทางด้านหลังนะครับที่แอปที่เราต้องการนะครับจากนั้นครับย้ายนะครับแตะค้างไว้นะครับและลากขึ้นไปไว้ทางด้านบนและปล่อยมือครับบอกว่ามีตู้ครับมีตู้พัดตัวก็คือไอเอ็นเคนจะแน่ก่อนอนุญาตปิดเสียงของอาจารย์ที่อาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับทีนี้อาจารย์น่าจะจัดอันดับแอปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะกดเมนูปุ่มเสร็จสิ้นนะครับที่อยู่บริเวณด้านบนขวานะครับตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งเมื่ออาจารย์กดเสร็จสิ้นแล้วนะครับที่ด้านซ้ายในเมนูมุมมองวันนี้อาจารย์ลองเลื่อนขึ้นไปด้านบนเมนูที่เราเพิ่งเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะอยู่แสดงผลนะครับเป็นอันดับแรกเลยอย่างที่ผมย้ายไว้ตำแหน่งแรกนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเห็นไหมฮะอาจารย์ได้กันไหมครับได้กันไหมเอ่ยอาจารย์ได้เนาะใครไม่ทันอาจารย์ยังไงพิมพ์ไว้นะครับยังไงพิมพ์ไว้นะครับอาจารย์อันนี้ครับอาจารย์ลองสังเกตนะครับผ่านเป็นหน้าจอแบบนี้แล้วนะครับสมมุติตื่นมานะครับผมเริ่มทำงานผมสามารถเลื่อนนะครับเลื่อนหน้าจอนะครับแล้วก็ให้มุมมองวันนี้แสดงผลนะฮะผมก็จะรู้แล้วว่าวันนี้ฝนจะตกไหมนะครับต้องเตรียมตัวเตรียมร่มไปหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็จะไม่ต้องกดเข้าไปในแอปสภาพอากาศนะครับสามารถดูการแสดงผลตรงนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการสะดวกนะครับในการทำงานแล้วก็ประหยัดเวลานะครับในการต้องกดเข้าไปในแอปต่างๆทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้เราเรียนอะไรไปแล้วบ้างเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งที่เราเรียนไปแล้วนะครับอาจารย์มีในเรื่องของ1ครับการสำรวจหน้าจอหลักนะครับแล้วก็ที่จะเป็นในเรื่องของการรู้จักกับเมนูมุมมองวันนี้นะครับแล้วก็การเพิ่มวิดเจ็ตในมุมมองนี้นะครับเราทำไปแล้ว3เรื่องนะครับเรื่องถัดไปครับจะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแอปพลิเคชันนะครับการสร้างโฟลเดอร์แล้วก็การค้นหาข้อมูลบน iPad นะครับสำหรับการเคลื่อนย้ายแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไงนะอาจารย์สำหรับการเคลื่อนย้ายแอปพลิเคชันนะครับผมเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยต้องมีแอปในเครื่องเนี่ยไม่ต่ำกว่า20แอปแน่เลยใช่ไหมฮะแน่ๆเลยแล้วดังนั้นเนี่ยจะอาจจะทำให้การสอนอาจารย์เนี่ยติดขัดเนาะดังนั้นเราวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงมาจัดเรียงแอปพลิเคชันกันดูนะครับ
ตอนนี้อาจารย์อยู่หน้าจอหลักเนาะที่หน้าจอหลักของอาจารย์นะครับผมอยากให้อาจารย์ลองทำการเคลื่อนย้ายแอปนะครับสำหรับการย้ายแอปวันนี้เราจะเรียนรู้2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับวิธีที่1เดี๋ยวผมนะครับจะกดที่แอปนาฬิกานะครับหรือแอปอื่นๆก็ได้ที่อาจารย์มีอยู่นะครับแต่ที่หน้าจอหลักผมจะมีแอปนาฬิกานะครับตรงนี้วิธีการนะครับกดค้างไว้นะครับที่แอปที่เราต้องการย้ายนะครับเมื่อปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้ปล่อยมือให้ปล่อยมือนะครับนี้ใหม่นะครับกดค้างไว้ที่แอปนาฬิกานะครับเมื่อมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาให้ปล่อยมือนะครับได้ไหมครับกดค้างไว้นะครับมีอะไรโผล่ขึ้นมานะครับปล่อยมือเลยนะเมื่ออาจารย์ปล่อยมือแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีแอปเมนูนะครับปรากฏขึ้นมานะฮะทีนี้ผมอยากให้อาจารย์นะครับลองเลือกเมนูแรกนะครับหรือเขียนว่าเมนูเขียนว่าแก้ไขหน้าจอโฮมนะครับเมนูแก้ไขหน้าจอโฮมนะครับตรงนี้เลยนะครับกด1ครั้งหากอาจารย์ทำถูกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์สังเกตที่หน้าจอแอปพลิเคชันของอาจารย์เนี่ยเป็นไงฮะมันจะสั่นเนาะจะมีการสั่นนะครับแปลว่าตอนนี้เขาเตรียมตัวที่จะถูกย้ายแล้วนะครับพร้อมแล้วที่จะถูกย้ายสำหรับการย้ายง่ายมากเลยครับอาจารย์สามารถใช้1 นิ้วนะครับแตะที่แอปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเป็นแอปนาฬิกาเนาะที่ต้องการย้ายแตะค้างไว้นะครับและลากไปเลยครับลากไปให้ติดจอเลยครับติดขอบจอมันจะเปลี่ยนเป็นหน้าที่2ปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนิ้วครับอาจารย์แค่นี้เองการเคลื่อนในแอปง่ายมั้ยครับอาจารย์ง่ายมากเนาะทีนี้ครับอาจารย์แล้วถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าอยากจะลาย้ายทีละหลายแอปล่ะทำยังไงนะครับจะให้มาลากทีละแอปหรอก็ทำได้เลยครับอาจารย์แต่เป็นไงฮะมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำอาจารย์ในเรื่องของการย้ายทีละหลายๆแอปนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาย้ายทีละหลายๆแอปกันนะครับวิธีการนะครับอาจารย์วิธีการเดี๋ยวให้อาจารย์แตะค้างไว้จนแอปสั่นนะครับแตะค้างไว้ผมจะย้ายแอปอังกฤษนะครับตัวนี้ผมก็แตะค้างไว้นะครับจนแอปสั่นเลยแบบนี้นะครับลากออกมาจากตำแหน่งเดิมเล็กน้อยนะครับลากออกมาจากตำแหน่งเดิมเล็กน้อยทีนี้ครับให้อาจารย์นะครับคือนิ้วที่แตะแอปแตะค้างไว้นะครับอาจารย์ไม่ปล่อยนะห้ามปล่อยจากนั้นครับอาจารย์แตะแอปอื่นที่เหลือครับที่เราต้องการย้ายไปด้วยอาจารย์สังเกตว่าแอปอื่นๆเนี่ยจะถูกแอดหรือเพิ่มเข้าไปนะครับตรงนิ้วที่เราแตะแอปเดิมค้างไว้นะครับลองอีกทีนะครับกดที่แอปค้างไว้ให้แอปสั่นนะฮะพร้อมที่จะถูกย้ายจากนั้นครับลากนิ้วนะครับลากแอปออกมานิดนึงจากตำแหน่งเดิมนะครับจากนั้นครับแตะค้างไว้ตรงนี้นะครับแตะค้างไว้ไม่ปล่อยนิ้วนะฮะจากนั้นครับอาจารย์แตะที่แอปอื่นๆเพิ่มเติมนะครับนิ้วเดิมไม่ปล่อยนะครับแล้วก็เมื่อย้ายเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับอาจารย์กดที่ปุ่มโฮม1ครั้งนะครับเพื่อจะสิ้นการย้ายนะครับเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของแอปพลิเคชันจะมีทริคนิดนึงนะครับสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันมีทริคนิดนึงนะครับอาจารย์ลองเลื่อนไปที่หน้าจอหลักหน้าแรกนะครับหน้าแรกที่จะมีพวกกล้องพวกรูปภาพนะครับแอปโน้ตอาจารย์ลองเลื่อนที่หน้าแรกนะฮะเมื่ออาจารย์มาถึงหน้าแรกแล้วนะครับอาจารย์ลองแตะที่แอปค้างไว้จนมีหน้าต่างขึ้นมานะครับที่โดยครั้งนี้นะครับผมจะให้อาจารย์แตะที่แอปกล้องนะครับแตะค้างไว้นะครับจนมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาแบบนี้ลองดูนะครับแอปกล้องนะครับแตะค้างไว้นะครับจนมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับและปล่อยมือครับนะครับเมื่ออาจารย์ปล่อยมือแล้วนะครับอาจารย์สังเกตนะครับตรงเมนูเนี่ยของเดิมเนี่ยเวลาเราย้ายแอปเรากดแก้ไขหน้าจอโฮมใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ครับหากอาจารย์ต้องการใช้คุณสมบัติพิเศษของแอปนะฮะอย่างเช่นปกติถ้าเราจะถ่ายรูปเนี่ยถ้าเราจะถ่ายวิดีโอเนี่ยเราต้องกดไปในแอปถ่ายรูปใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นการถ่ายวิดีโอจากข้างในเนาะแต่ครั้งนี้นะครับหากอาจารย์สามารถกดนะครับเลือกเป็นโหมดถ่ายวิดีโอได้เลยจากการกดนะครับตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับอาจารย์มันจะมีเมนูการบันทึกวิดีโอนะครับซึ่งหมายความว่ามันจะช่วยกระชับเวลานะครับในการทำงานของอาจารย์หรือการใช้ในการสอนของอาจารย์ได้นะครับ
แทนที่จะต้องเข้าไปในแอปแล้วก็ไปกดเลือกโหมดวิดีโอนะครับอาจารย์สามารถกดค้างไว้นะครับและเลือกโหมดถ่ายวิดีโอได้เลยครับเช่นเดียวกันครับกับแอปโน้ตนะครับสำหรับแอปโน้ตนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับแอปโน้ตเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ในการสแกนเอกสารได้ด้วยนะครับแอปโน้ตสามารถใช้ในการสแกนเอกสารได้ด้วยเดี๋ยวหลังจากเซสชันอาจารย์ลองไปเล่นกันดูนะครับเนาะทีนี้ครับเรื่องถัดไปนะฮะจะเป็นเรื่องของการค้นหาบน iPad นะครับการค้นหาบน iPad เนี่ยจะช่วยให้อาจารย์สามารถค้นหาสิ่งต่างๆบน iPad ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยวิธีการนะครับอาจารย์นำ1นิ้วของอาจารย์เนี่ย1นิ้วนะครับแตะบริเวณกลางจอนะครับตรงนี้อาจารย์เห็นเคอร์เซอร์ใช่ไหมครับตรงนี้เนาะแตะบริเวณกลางจอนะครับและลากลงมาเล็กน้อยแบบนี้นะครับแตะกลางจอและลากลงมาเล็กน้อย อาจารย์ทำถูกนะครับจะiPad จะเปิดเมนูการค้นหาขึ้นมานะครับจะมีแบบนี้ขึ้นมานะครับจะมีเมนูรูปการค้นหาแล้วก็จะมีแป้นพิมพ์อยู่ข้างล่างนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับอาจารย์สามารถค้นหาแอปพลิเคชันนะครับหรือไฟล์เอกสารต่างๆที่มีอยู่ในเครื่องนะครับรวมถึงข้อมูลในเว็บไซต์นะครับและการคำนวณหรือว่าในเรื่องของการแปลงค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวลองมาทดลองหาแอปกันดูดีกว่านะครับผมจะให้อาจารย์ลองพิมพ์นะครับเป็นแอป Keynote ก็ได้ครับเดี๋ยวผมลองพิมพ์ให้ดูก่อนนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ AEYNOTE นะครับจะลองพิมพ์ในช่องค้นหาดูนะครับแอปนี้ผมคิดว่าน่าจะมีทุกเครื่องนะครับน่าจะมีทุกเครื่องโอเคเมื่ออาจารย์พิมพ์เสร็จแล้วนะครับอาจารย์ลองดูนะครับอาจารย์แตะเลื่อนดูนะครับพิมพ์เสร็จแล้วลองแตะที่ว่างก็ได้ครับบริเวณด้านข้างและเลื่อนดูนะครับอาจารย์จะสังเกตว่า iPad เนี่ยจะช่วยค้นหานะครับสิ่งที่ขึ้นชื่อว่า Keynote ที่อยู่ในเครื่องของเราเนี่ยให้แสดงผลออกมานะครับอันแรกก็จะเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันเนาะถ้าต้องการใช้แอป Keynote นะครับอย่างเร็วๆเนี่ยก็สามารถพิมพ์ Keynote ตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถกดเข้าแอปจากตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนที่ด้านล่างนี่ก็จะเป็นอาจารย์สังเกตเนาะมันจะมีหัวข้อตรงนี้นะครับว่าประเภทของไฟล์ที่เราค้นหาครับเป็นประเภทหมวดอะไรนี่จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับอันนี้จะเป็นไฟล์นะครับอันนี้เป็น Safari ก็คือบนเว็บไซต์นะครับอันนี้อาจารย์สามารถใช้ในการค้นหาสิ่งต่างๆได้ทีนี้หมดไปเรื่องของการค้นหาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มากันนะครับโดยนะครับอันแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์นะครับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมใช้อาจารย์ลองนะครับจัดแอปลงในโฟลเดอร์นะครับโดยตั้งชื่อแยกตามหมวดหมู่หรือระดับชั้นที่อาจารย์สอนนะครับอาจารย์ลองดูเนาะแอปในเครื่องเรามีอะไรที่มันอยู่เป็นหมวดหมู่ใกล้เคียงกันนะครับอย่างเช่นนี่อาจารย์มีแอปถ่ายภาพอาจารย์ก็จะรวมถ่ายภาพเอาแอปถ่ายภาพมารวมกันนะครับหรือว่าอาจารย์มีแอปที่เกี่ยวกับวิชาที่อาจารย์จะสอนเนาะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์เอาแอปวิทยาศาสตร์มารวมกันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนิดนึงว่าเป็นโฟลเดอร์ของหมวดหมู่วิชาอะไรนะครับต่อครับผมอยากให้อาจารย์ลองดูว่าเจ้าเมนูการค้นหาเมื่อสักครู่นี้ทำอะไรได้อีกบ้างนะครับนอกจากค้นหาแอปแล้วทำอะไรได้อีกบ้างนะครับลองพิมพ์ตอบมาในแชทนะฮะผมจะได้รู้ว่าทุกคนยังตื่นอยู่นะครับลองพิมพ์ตอบมาในแชทนิดนึงเนาะว่าเมนูค้นหาทำอะไรได้อีกบ้างนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เวลาอาจารย์ประมาณ5นาทีอาจารย์ขออาจารย์ทบทวนของการทำโฟลเดอร์อีกครั้งนึงค่ะทำโฟลเดอร์ได้ครับเป็นโฟลเดอร์นะโอเคครับเรื่องทำโฟลเดอร์นะครับอาจารย์อีกทีหนึ่งเนาะให้อาจารย์นะครับขั้นแรกเลยนะครับเปิดโหมดการเคลื่อนย้ายแอปนะฮะโดยแตะที่ผมไปหน้าแอปที่เหมือนกันอันนี้ผมจะมีแอปภาษาอังกฤษครับขั้นแรกคือแตะที่แอปนะครับต้องการย้ายครั้งแตะค้างไว้จนพ
็สั่นนะฮะจนแอปพลิเคชันเกิดการสั่นขึ้นนะนะครับจากนั้นครับแต่แอปที่เราการย้ายนะครับลากออกมาครับอาจารย์แล้วทีนี้อาจารย์ก็ดูว่าอาจารย์จะเอาไปวางกับแอปอะไรนะฮะอันนี้เป็นแอปวิชาภาษาอังกฤษนะครับผมจะไปวางกับแอปที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผมก็ลากไปครับกับแอปนี้นำไปชี้นะครับนำไปชี้แอปนึงเขาจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาครับอาจารย์ก็นำไปวางได้เลยครับปล่อยนิ้วตรงนี้นะครับจากนั้นครับแตะที่ด้านบนนะฮะแล้วก็พิมพ์ชื่อเมื่ออาจารย์พิมพ์ชื่อเสร็จแล้วครับสามารถกดที่ด้านข้างนะครับหรือกดที่ปุ่มโฮมได้เลยหนังสือเรียบร้อยครับอาจารย์ทันไหมเอ่ยทันค่ะขอบคุณค่ะทันนะครับเดี๋ยวผมให้เวลาอาจารย์นะครับ5นาทีเนาะมีเวลาด้วยนะครับอาจารย์อาจารย์ลองพิมพ์ดูด้วยนะครับว่าเมนูการค้นหาทำอะไรได้บ้างนะครับในช่องแชทเลยตรงไกด์นิดนึงนะฮะสำหรับเมนูการค้นหาเนี่ยนะครับนอกจากค้นหาแอปแล้วเนี่ยเวลาที่ผมจะตัวนี้ผมจะใช้บ่อยๆนะครับก็จะอาจจะเป็นในเรื่องของเรื่องคิดเลขนะฮะอาจารย์เขาสามารถคิดเลขได้ด้วยเช่นสามารถพิมพ์ตัวเลขตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่น2นะฮะบวก4บวก5บวก6บวก7บวก8อาจารย์ลองดูที่เมนูข้างล่างเห็นไหมครับตรงนี้เขาจะแสดงผลลัพธ์ออกมาได้เลยนะครับสะดวกมากๆนะฮะสามารถพิมพ์ที่ด้านบนนะครับผลลัพธ์จะแสดงออกที่ด้านล่างได้เลยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่การค้นหาสามารถทำได้นะครับในเรื่องของการคำนวณระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะขอเช็คดูแชทนิดนึงนะครับอาจารย์สงสัยนะครับหรือว่ารู้แล้วว่าการค้นหาทำอะไรได้บ้างยังไงลองพิมพ์ในช่องแชทนะครับเหลือประมาณ3นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปในหัวข้อถัดไปนะครับเราหลังจากเวลาแล้วโอเคแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับอาจารย์อีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของการค้นหาเนี่ยสิ่งที่เขาทำได้นะครับนอกจากการแอปคำนวณแล้วเนี่ยเขายังสามารถเปลี่ยนแปลงค่าหน่วยได้ด้วยนะฮะอาจารย์แปลงค่าหน่วยได้ด้วยอย่างเช่นนะครับผมต้องการรู้ว่า50ไมล์นะครับ50ไมล์เท่ากับกี่กิโลเมตรนะครับอาจารย์50ไมล์เท่ากับกี่กิโลเมตรอ่านแค่พิมพ์นะครับ50ไมล์ที่ด้านบนนะฮะและอาจารย์ลองสังเกตนะครับเห็นไหมฮะตรงกลางมันจะบอกเลยว่า50ไมล์เท่ากับ 80.47 กิโลเมตรนะครับตรงนี้อาจารย์มีประโยชน์มากเลยนะฮะเราจะประหยัดเวลาในการต้องกดเข้าไปค้นหาในเว็บไซต์นะครับก็คือสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะฮะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการแปลงค่าเงินนะครับสามารถพิมพ์ได้เช่นกันนะครับผมจะพิมพ์20 USD นะครับเราจะบอกเลยว่า20ดอลลาร์สหรัฐตอนนี้นะครับเท่ากับ 650.56 บาทไทยนะฮะเป็นไงฮะอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับพี่อาจารย์หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้มันทำแบบนี้ได้ด้วยหรอกนะฮะยังไงลองเล่นดูนะครับอาจารย์มันทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้จะมีอาจารย์เริ่มพิมพ์มาแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของการเข้าเว็บไซต์นะฮะการค้นหาแอปพลิเคชันนะครับหรือไฟล์ต่างๆเนาะแล้วก็มีในเรื่องการคำนวณอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับโอเคครับ เวลาแล้วนะฮะ5นาทีแล้วอาจารย์สามารถใช้ค้นหาชื่อได้ด้วยนะครับบางทีหาชื่อเพื่อนไม่เจอใช่ไหมครับอาจารย์เนาะหาชื่อเพื่อนไม่เจออ่ะพิมพ์หาสักนิดนึงนะครับจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็จะจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องแรกนะฮะเรื่องของโฮมสกรีนนะครับการปรับแต่งหน้าจอหลักตามสไตล์ของเองนะครับนี้ไม่ยากเลยนะครับอาจารย์เนาะไม่ยากเลยเนาะอาจารย์จะเห็นได้นะครับว่าหากเรานะครับทำการปรับแต่งหน้าจอหลักของเราไปก่อนจะสามารถช่วยให้อาจารย์ในเวลาสอนเนี่ยก็จะยังไงฮะไม่สะดุดเนาะสามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันนะครับด้านการศึกษาหรือด้านอื่นๆที่ช่วยในการสอนได้ไวขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ
การดูข้อมูลการใช้งานเครื่องนะครับที่อาจารย์สามารถช่วยนะครับช่วยดูของผู้เรียนนะครับว่าผู้เรียนใช้งาน iPad เนี่ยในแต่ละวันทำอะไรบ้างทำงานมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือหากอาจารย์มีลูกหลานนะครับอาจารย์ก็สามารถกดดูตรงนี้ได้นะครับว่าเอ๊ลูกหลานของเราช่วงนี้ใช้ iPad ทำอะไรมากเกินไปหรือเปล่านะครับเรียนเยอะไหมหรือว่าเล่นเกมเยอะกว่านะครับลองช่วยตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับโอเคงั้นขออนุญาตไปเรื่องถัดไปเลยนะครับสำหรับการใช้งานศูนย์ควบคุมนะครับหรือ control center เรื่อง control center แล้วนะครับตอนนี้เราจะไปเรื่องที่2แล้วนะครับโอเคสำหรับเรื่องของ control center นะครับเรื่องของ control center เนี่ยในการสอนในการทำงานครับอาจารย์หลายครั้งเนี่ยอาจารย์จะต้องมีการปรับค่าถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆ Wi-Fi นะครับหรือการเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะหรือว่าในการปรับความสว่างของหน้าจอนะฮะหรือปรับเสียงนะครับหรืออาจารย์จะเรียกใช้งานแอปที่สนับสนุนในด้านของการสอนนะครับซึ่งเมื่อก่อนนะฮะหากเป็นเมื่อก่อนในเวลาอาจารย์ต้องการจะปรับค่าพวกนี้อาจารย์อาจจะต้องเข้าไปใน setting ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นไล่กดทีละอันทีละอันทีละอันซึ่งอาจารย์ลองคิดดูนะอาจารย์สอนอยู่แล้วอาจารย์ต้องกดเข้าไปในเซตติ้งเข้าไปเลือกปรับนู่นปรับนี่อย่างเงี้ยเป็นไงฮะเรียนก็จะเกิดการสะดุดใช่ไหมฮะนักเรียนอาจจะแบบแทนที่จะสนใจเราอยู่ก็ไปเล่นอย่างอื่นนะครับทีนี้การที่มีศูนย์ควบคุมหรือคอนโทรลเซ็นเตอร์เนี่ยสามารถช่วยให้อาจารย์นะครับสามารถปรับค่าต่างๆเนี่ยให้ง่ายดายเลยขณะที่ทำงานอยู่ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งเวลานะครับสำหรับกิจกรรมในชั้นเรียนนะครับการปิดเสียงและการปิดแจ้งเตือนต่างๆรวมถึงเมนูอื่นๆที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณครูด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับ Control Center 1 นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการเปิดศูนย์ควบคุมนะครับว่าเปิดยังไง2ครับรู้จักกับส่วนต่างๆของศูนย์ควบคุมนะครับ3ทีนี้เราจะลองมาปรับแต่งครับว่าศูนย์ควบคุมของเราเนี่ยปรับแต่งอะไรได้บ้างนะ4ครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูการบันทึกหน้าจอเดี๋ยวนี้อาจารย์จะได้ลองทำกันดูและสุดท้ายเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงนะครับว่าเราเรียนรู้อะไรไปแล้วบ้างโอเคครับพร้อมนะครับไปเลยเนาะนี่ครับที่หน้าจอหลักของเรานะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ iPad ของอาจารย์แล้วนะครับที่หน้าจอหลักของเราเนี่ยเราสามารถเรียกเมนูศูนย์ควบคุมได้นะครับโดยนะฮะโดยใช้1นิ้วของเราครับอาจารย์1นิ้วจะสังเกตดูที่หน้าจออ่านก่อนนะครับ1นิ้วครับอาจารย์แตะบริเวณขอบจอด้านบนขวานะครับและลากลงมานะครับแตะบริเวณขอบจอนะครับด้านบนขวาและลากลงมาปึ๊บอันนี้มาไม่เป็นไรมาเนาะมานะครับอาจารย์โอเคเมื่ออาจารย์แตะที่ด้านบนขวาและลากลงมาเล็กน้อยนะครับอาจารย์จะพบกับเมนูศูนย์ควบคุมนะครับหรือ control center ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูทีละส่วนนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนแรกครับบริเวณนี้เลยนะครับที่มีรูปเครื่องบินนะครับอาจารย์มีรูปเครื่องบินตรงนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของการเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับส่วนของการเชื่อมต่อเครือข่ายมีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าเป็นรูปเครื่องบินก็จะเป็นเรื่องของการติดสัญญาณเครือข่ายใช่ไหมครับมีการขึ้นเครื่องบินในตอนนั้นก็ได้นะครับหรือจะเวลาอาจารย์ในการตัดสัญญาณต่างๆเนาะสัญลักษณ์ต่อไปครับรูปวงกลมนะครับที่มีอยู่3ชั้นเป็นรูปวงกลมแบบนี้ AirDrop นะครับ AirDrop ก็คือการส่งไฟล์นะครับระหว่าง iPad iPhone หรือว่า Mac นะครับเป็นการส่งแบบได้สายนะครับสามารถโยนไฟล์หากันได้เลยถัดไปครับอาจารย์ตรงส่วนนี้นะครับอันนี้เดาไม่ยากเลยเป็นรูปอะไรเอ่ย Wi-Fi ใช่ไหมครับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็สัญลักษณ์สุดท้ายนะครับในวงแรกก็จะเป็นการเชื่อมต่อ Bluetooth นะครับแน่นอนครับอาจารย์สำหรับการเปิดปิดการใช้งานของเราเนี่ยปกติแล้วเราสามารถกด1ครั้งเพื่อเปิดหรือปิดได้เลยใช่ไหมครับอย่างเช่นสมมุติBluetooth เนาะผมก็สามารถแตะ1ครั้งนะครับเพื่อปิดหรือแตะ1ครั้งเพื่อเปิดนะครับผมจะไม่แตะ Wi-Fi เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะหลุดได้นะครับทีนี้ครับหากอาจารย์ต้องการที่จะตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับ
ตั้งค่าเพิ่มเติมอาจารย์สามารถทำได้โดยการดูตำแหน่งที่ผมตั้งไว้นะครับอาจารย์ให้นิ้ว1 นิ้วนะครับ1นิ้วนะครับแตะค้างไว้บริเวณตรงกลางนะครับแตะค้างไว้เลยครับเมื่อแตะค้างไว้บริเวณตรงกลางของ4อันนี้นะครับเขาจะขยายตัวขึ้นมานะครับหน้าต่างจะขยายตัวขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถปรับค่าได้ละเอียดขึ้นนะครับอาจารย์สามารถตั้งค่าได้ละเอียดขึ้นโดยยกตัวอย่างนะครับหากผมแตะค้างไว้นะครับคราวนี้ผมจะแตะค้างไว้ที่เมนู Wi-Fi นะครับเมื่อผมแตะค้างไว้ที่เมนู Wi-Fi เขาจะมีให้เราเลือกเชื่อมต่อครับกับ Wi-Fi ต่างๆได้มากขึ้นอาจารย์เห็นมั้ยฮะปกติเรากดทีเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่การเปิดหรือปิดใช่ไหมฮะอันนี้เราสามารถที่จะเลือกเชื่อมต่อได้เลยนะครับไม่ต้องกดเข้าไปในเมนู Setting นะครับเช่นกันครับหากอาจารย์แตะที่เมนู Bluetooth นะครับค้างไว้ปึ๊บตรงนี้อาจารย์ก็สามารถที่จะเลือกเชื่อมต่อนะครับสัญญาณ Bluetooth กับอุปกรณ์อื่นๆได้เช่นกันนะฮะไม่ต้องเข้าไปที่เมนู Setting นะครับไปเลือกทีละอันสามารถใช้ตรงนี้ได้เลยเมนูถัดไปครับเมนูเรื่องของการควบคุมสื่อนะครับเมนูตรงนี้นะครับจะเป็นที่อาจารย์สามารถกดหยุดนะครับหรือกดข้ามแทร็กนะครับเพลงหรือไฟล์หนังที่อาจารย์ดูอยู่นะฮะอาจารย์สามารถนะครับควบคุมตรงนี้ได้ถัดไปนะครับขอไปแบบเร็วๆเนาะผมกลัวไม่ทันถัดไปนะครับอาจารย์ตรงนี้เมนูตรงนี้นะครับจะเป็นเมนูการล็อกหน้าจอนะฮะหากมันขึ้นสีแดงแปลว่ามันกำลังล็อกอยู่นะครับตรงนี้ใช้การล็อกหน้าจอนะครับไม่ให้หน้าจอเกิดการหมุนนะครับในขณะที่เวลาอาจารย์สอนเออมีครับอาจารย์ถือสอนอยู่ดีเนี่ยนะฮะหน้าจอหมุนปึ๊บนักเรียนงงนะฮะอ้าวคุณครูจะสอนแนวไหนนะฮะให้เวลาที่สอนอาจารย์ก็กดล็อกไว้นะครับหากสอนแนวนอนและเมนูถัดไปนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะฮะไม่พูดถึงไม่ได้อาจารย์เห็นเมนูที่เป็นรูปดวงจันทร์ไหมฮะอาจารย์มีไหมมีเนาะเมนูที่เป็นรูปดวงจันทร์ตรงนี้นะครับอาจารย์เป็นเมนูนะครับที่ช่วยปิดการแจ้งเตือนต่างๆนะครับคุณครูเคยไหมครับเวลาสอนๆอยู่เนี่ยไอแพดสอนอยู่เนาะไลน์เด้งมาครับอาจารย์ชวนไปกินข้าวดูละครนะฮะหรือว่ามีเพื่อนส่งนู่นส่งนี่มานะครับเมนูตรงนี้มีประโยชน์มากๆเลยเวลาสอนนะครับเพราะว่าเนี่ยฮะหากมีอะไรเด้งมาเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะฮะอาจารย์นักเรียนอาจจะเซอร์ไพรส์ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์วิธีการใช้งานก็คือกดนะครับค้างไว้1ครั้งนะฮะและเรียกเวลาการปิดการแจ้งเตือนนะครับหรือห้ามรบกวนนะครับอาจารย์สามารถเลือกได้แนะนำให้ใช้เวลาที่สอนอยู่นะครับเมื่ออาจารย์กดแล้วมันจะเป็นรูปสีม่วงเนาะแต่ว่าใช้งานอยู่ถัดไปนะครับตรงนี้ของเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูการเพิ่มแสงและลดแสงนะครับของอันนี้เนาะเมนูเพิ่มแสงและลดแสงนะครับที่นี่ครับอาจารย์ลองดูนะครับที่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนปุ่มควบคุมที่อาจารย์สามารถเพิ่มเติมได้นะฮะตรงนี้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละคนนะครับโดยนะครับวิธีการปรับแต่งทำได้โดยอาจารย์แตะที่หน้าจอเปล่าๆทีนึงครับนะครับให้คอนโทรลเซ็นเตอร์หายไปนะครับเมื่อคอนโทรลเซ็นเตอร์หายไปแล้วนะครับอาจารย์แตะที่เมนูการตั้งค่านะครับเป็นรูปฟันเฟืองนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่หน้าแรกนะครับส่วนใหญ่อยู่ที่หน้าแรกกดเข้าไปได้เลยครับ1ครั้งอาจารย์กดเข้ามาที่เมนูคอนโทรลเซ็นเตอร์นะเอ้ยการตั้งค่านะครับหรือเซตติ้งนะครับ1ครั้งเมื่อเข้ามาแล้วครับที่ด้านซ้ายมือนะครับหรือด้านซ้ายมือนะครับให้อาจารย์สังเกตเนาะเลื่อนลงมานะครับจนเจอเมนูชื่อว่าศูนย์ควบคุมนะครับแตะ1ครั้งที่เมนูศูนย์ควบคุมนะครับเมื่ออาจารย์แตะแล้วนะครับที่ด้านขวามือนะครับจะมีเมนู2เมนูนะครับอาจารย์ดูที่ด้านล่างนะครับที่เขียนว่ากำหนดตัวควบคุมเองนะครับกำหนดตัวควบคุมเองแตะ1ครั้งได้เลยครับเมื่ออาจารย์แตะเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้จะมี2ส่วนนะครับด้านบนนะครับจะเป็นส่วนที่มีอยู่แล้วในส่วนควบคุมนะครับและด้านล่างจะเป็นส่วนที่เราสามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับอันนี้อาจารย์แนะนำนะครับให้อาจารย์เพิ่มในเรื่องของเมนูบันทึกหน้าจอนะครับจะอยู่บริเวณนี้
าจารย์สามารถเพิ่มโดยกดเครื่องหมายบวกนะครับอยู่ด้านหน้าเขาได้เลยนะครับกดเครื่องหมายบวกอยู่ในด้านหน้าเขาได้เลย1ครั้งครับเมื่ออาจารย์กดแล้วนะครับเมื่ออาจารย์กดแล้วนะครับอาจารย์กดแล้วสังเกตตรงนี้เนาะมันจะขึ้นมาอยู่ทางด้านบนนะครับสำหรับเมนูการบันทึกหน้าจอนะฮะอยู่ตรงนี้เมื่อเขาขึ้นมาแล้วครับแปลว่าตอนนี้เขาพร้อมจะถูกใช้งานแล้วให้อาจารย์กดปุ่มโฮม1ครั้งนะครับกดปุ่มโฮม1ครั้งและเรียกเมนู Control Center นะครับหรือศูนย์ควบคุมออกมาอีก1รอบแบบนี้เรียบร้อยครับเมื่ออาจารย์กดแล้วเนี่ยหากเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ทำตามที่ผมบอกถูกต้องเนาะจะปรากฏนะครับวงกลมนะครับเป็นรูปวงกลม2วงตรงนี้นะฮะของอาจารย์น่าจะมีเนาะอาจารย์จะเพิ่งกดนะแต่จะเพิ่งกดผมให้ดูก่อนเนาะจะมีรูปวงกลม2วงตรงนี้นะครับอาจารย์คือของอันเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าตอนนี้อันใช้หน้าจอ iPad อยู่ครับไฮไลท์อยู่มันอาจจะไม่แสดงผลเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะครับอาจารย์ดูปุ่มนี้ก่อนนะฮะมันจะมีปุ่มวงกลม2วงนะครับปุ่มเนี้ยจะใช้ในการบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับบันทึกวิดีโอหน้าจอเปิดให้ดูก่อนนะครับบันทึกวิดีโอหน้าจอเนี่ยให้อาจารย์นะครับกดค้างไว้นะฮะกดค้างไว้นะกดค้างไว้นะครับตรงปุ่มบันทึกวิดีโอหน้าจอตรงนี้นะครับกดค้างไว้นะครับเมื่ออาจารย์กดค้างไว้ก็มีป๊อปอัพปรากฏขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมครับเนาะจะมีป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมานะครับสำหรับป๊อปอัพนะครับเมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วอาจารย์สังเกตที่ด้านล่างนะครับมันจะมีรูปไมโครโฟนใช่ไหมครับเนาะน่าจะมีนะครับทุกคนเลยรูปไมโครโฟนเนี้ยตอนแรกมันจะถูกปิดอยู่ใช่ไหมฮะหากเวลาที่อาจารย์บันทึกหน้าจอครับเราต้องการบันทึกเสียงพูดของเราไปด้วยนะครับก็ให้อาจารย์กด1ครั้งนะครับที่ไมโครโฟนนะครับจนมันเป็นสีแดงแปลว่าตอนนี้ไมโครโฟนเปิดอยู่นะฮะนั่นหมายความว่าอะไรครับเวลาที่อาจารย์เริ่มบันทึกหน้าจอเนี่ยเราก็จะบันทึกเสียงพูดของเราไปด้วยดีไหมครับดีเนาะเพราะว่าเนี่ยครับเวลาที่อาจารย์ใช้แผ่นสอนนะครับแน่นอนครับบางครั้งอาจารย์ต้องการบันทึกไฟล์นะครับไฟล์ที่อาจารย์สอนเนี่ยไว้ให้ผู้เรียนสามารถชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับหรือว่านำไปทบทวนภายหลังนะครับอาจารย์สามารถใช้วิธีบันทึกหน้าจอวิธีนะครับจัดทำนะครับคือของอาจารย์เนี่ยเป็นรูปแบบวิดีโอและอัปโหลดนะครับให้ผู้เรียนไปชมย้อนหลังได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูนี้สำหรับการเริ่มอัดนะครับเมื่ออาจารย์เปิดไมโครโฟนตรงนี้แล้วนะครับอาจารย์กดปุ่มตรงนี้ครับเริ่มบันทึกนะครับปุ่มเมนูเริ่มบันทึก1ครั้งครับปึ๊บกดได้เลยนะครับอาจารย์เมื่ออาจารย์กดแล้วนะครับตอนนี้สิ่งที่อาจารย์ทำอยู่บนหน้าจอเนี่ยจะถูกบันทึกเป็นรูปแบบวิดีโออยู่นะครับเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนนี้วิดีโอถูกบันทึกอยู่นะครับอาจารย์ลองสังเกตที่ด้านบนนะครับตรงนี้มันจะมีปุ่มนะครับสีแดงๆอยู่เห็นไหมฮะมีปุ่มสีแดงๆแล้วก็มีวงกลม2วงอยู่นะครับตรงนี้เลยนะครับอยู่ทางด้านบนนะฮะสัญลักษณ์นี้นะครับแปลว่าตอนนี้อาจารย์กำลังบันทึกหน้าจออยู่นะครับหากต้องการหยุดบันทึกนะครับหากต้องการหยุดบันทึกอาจารย์กด1ครั้งครับบริเวณปุ่มสีแดงๆตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้อาจารย์ลองกดดูนะครับปุ่มสีแดงๆ1ครั้งมันจะหยุดบันทึกวิดีโอให้อาจารย์นะครับกดหยุดบันทึกแล้วนะครับอาจารย์ถ้าอาจารย์กดหยุดแล้วนะครับและวิดีโอพวกนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนล่ะนะครับวิดีโอพวกนี้จะไปอยู่ในแอปรูปภาพนะครับอยู่ในแอปรูปภาพก็คือแอปที่เป็นรูปเหมือนดอกไม้นะครับที่เป็นหลายๆสีอาจารย์ลองกดเข้าไปดูวิดีโอที่อาจารย์บันทึกได้เลยนะฮะผมให้อาจารย์นะครับได้ลองใช้การบันทึกหน้าจอเนาะโดยเดี๋ยวผมจะมีเป็นหัวข้อให้อาจารย์นะครับโจทย์นิดนึงนะครับสำหรับโจทย์นะอาจารย์จำขั้นตอนการเคลื่อนย้ายแอปได้ใช่ไหมครับที่ทำเป็นโฟลเดอร์ได้อยู่แล้วนะฮะการห้องนี้เก่งทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เนี่ยลองบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับและ
ให้พูดนะฮะอธิบายขั้นตอนการสร้างโฟลเดอร์ของแอปนะครับโดยตั้งชื่อโฟลเดอร์ตามบทหมู่ที่อาจารย์สอนพูดง่ายๆคือให้อาจารย์ทำเหมือนภารกิจช่วงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือสร้างโฟลเดอร์ของแอปนะครับแล้วก็ย้ายแอปมารวมกันและขณะตอนที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ยผมอยากให้อาจารย์บันทึกหน้าจอไปด้วยนะฮะแล้วก็พูดบรรยายไปด้วยว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงนะขั้นแรกต้องกดอะไรก่อนนะครับขั้นที่สองกดอะไรนะครับลองเป็นการทบทวนความรู้นิดนึงนะครับอาจารย์โอเคครับหมดเวลาแล้วนะครับเสร็จไหมเอ่ยไม่เสร็จไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวอาจารย์จะหิวข้าวกันมากไปกว่านี้นะฮะไม่เป็นไรครับอาจารย์ไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ไปลองทำดูนะครับทีนี้ครับอาจารย์ท้ายนะครับผมอยากให้อาจารย์เป็นไงกันบ้างครับพอทำได้ไหมพอทำได้เนาะอยากให้อาจารย์นะครับลองช่วยกันแชร์นิดนึงนะครับสำหรับประโยชน์นะฮะที่อาจารย์ได้จากวันนี้นะครับสำหรับการนำไปใช้ในการสอนการทำงานนะฮะอาจารย์สามารถพิมพ์ได้นะครับนี่เนาะอาจารย์ลองพิมพ์ดูนะครับเนื่องด้วยเวลาที่จำกัดนะครับผมก็จะขอแชร์ด้วยเนาะก็จะเป็นในเรื่องของอะไรนะการใช้งานเนาะสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยครับตอนที่อาจารย์สอนเนี่ยเกิดการสะดุดนะครับผู้เรียนอาจจะหยิบมือถือตัวเองขึ้นมาเล่นนะฮะหรือว่าเพ่งสมาธิไปยังจุดอื่นนะดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้หรือการเตรียมตัวหน้าจอหลักของอาจารย์เนี่ยย่อมส่งผลนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์เนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะฮะต้องครับในเรื่องของการค้นหาสิ่งต่างๆได้ง่ายดายนะครับแน่นอนครับเนื่องจากข้อมูลในปัจจุบันนี้มีเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับบางทีหากเราไม่ได้จัดเก็บเป็นหมวดหมู่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยค้นหายากเนาะการที่เราใช้การค้นหาบนแผ่นได้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยครับที่ช่วยให้อาจารย์สามารถเรียกสิ่งที่อาจารย์ต้องการใช้เนี่ยขึ้นมาบนมือได้อย่างรวดเร็วนะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับในเรื่องของเมนูการบันทึกหน้าจอครับเมนูที่ช่วยให้เป็นไงครับคุณครูสามารถบันทึกสิ่งที่เราวาดเขียนหรือสอนลงไปนะครับแล้วก็ส่งให้นักเรียนดูได้นะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเรียกว่าอาจจะลดเชยนะครับในเรื่องของการใช้กระดานดำในตอนนี้ได้เลยนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องที่ช่วยให้อาจารย์นะฮะสามารถใช้งาน iPad ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเมื่อกี้เห็นมีอาจารย์พิมพ์มาว่าแบบว่าใช้มา2ปีนะฮะวันนี้ดูใช้คุ้มสุดแล้วนะจริงๆเรายังมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับอาจารย์ที่ช่วยให้อาจารย์เนี่ยใช้ iPad คุ้มค่าได้มากกว่านี้นะครับในหัวข้ออื่นๆนะฮะวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณครูพอได้ไอเดียในการนำไปออกแบบการใช้การเรียนรู้ในช่วงวิกฤตแบบนี้ไหมฮะพอได้เนาะถ้าคุณครูสนใจนะครับอยากศึกษาตัวอย่างกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับสามารถเข้าไปสมัครนะครับและเรียนเพิ่มเติมได้ที่เว็บนะครับ Apple Teacher ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับบนหน้าจอนี้อาจารย์สามารถถ่ายรูปไปได้นะฮะสังเกตตรงด้านบนจะมีลิงก์นะฮะเป็น http นะครับ appleteacher.apple.com นะครับตรงนี้อาจารย์สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ไปวันนี้จะเป็นประโยชน์กับอาจารย์นะครับอยากให้อาจารย์ลองนำมาใช้กันดูนะครับวันนี้ก็สำหรับอันนะครับแล้วก็พี่ต่ายและทีมงานทุกคนนะครับขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอาจารย์สวัสดีครับ